สวัสดีครับคุณยันยงครับสวคัรสับดีสวัคสด่ีะครับค่ะสวัสดีครับขอบคุณครคัรบับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับครับได้ยินครับครับผมค่ะมาสักครู่ก็ขยายเรื่องออมสินเดี๋ยวคงคุยกันด้วยเรื่องของโครงการต่างๆของแบงค์เนี่ยจริงๆแล้วไม่แน่ใจค่ะว่าถามลูกหนี้ไหมว่าลูกหนี้ต้องการแบบไหนนะครับเดี๋ยอวืมคงได้เเดรีี๋ยยวนคุณถบารมพกังนษ์จะบอกว่าพอดีมีคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอยากฝากคำถามดิฉันขอบอกช่องทางนิดนึงแล้วกันดนีะคเชะิญเลยฮะสักครู่หนึ่งทาง YouTube แล้วก็ Facebook Live อยู่ได้ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟัง Thinking Radio FM 96.5เพราะว่าก่อนคุณยันยงเข้ามาปรากฏว่ามีคำถามมารออยู่แล้วเดี๋ยวช่วงท้ายๆเราจะได้มาถามกันด้วยนะคะได้ครับขอบคุณทุกๆคำถามด้วยฝากได้เลยเช่นเดียวกันเรียนถามเบื้องต้นเป็นแบ็กกราวนด์นิดนึงครับคุณยันยงครับว่าจริงๆเนี่ยในเรื่องราวของการประกอบธุรกิจหรือในระบบทุนนิยมเนี่ยมันคงต้องทุกคนจำเป็นต้องมีหนี้แม้กระทั่งเกษตรกรก็ต้องเป็นหนี้เรื่องของค่าอยู่ค่ายาค่าเมล็ดพันธุ์จนกระทั่งถึงระดับมหาเศรษฐีก็ต้องเป็นหนี้เรื่องของการทําธุรกิจไม่ว่าคุณอยู่ในสเกลไหนคําว่าหนี้มันคงติดตามเราไปตลอดชีวิตและทุกๆเซกเมนต์ธุรกิจไหมฮะคุณยันยงฮะครับยันยงคะได้ยินไหมฮะอันนี้เป็นคำถามแล้วป่ะครับหรือว่าเป็นเอาคเป็นคำพูำถดาฮมะครับเป็นคำถามอ๋อครับว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่อย๋อเราคงหนีเรื่องความว่าหนี้ในชีวิตไม่พ้นแม้เราเป็นแค่เกษตรกรหรือเป็นมหาเศรษฐีถูกไหมฮะอ๋อใช่ครับใช่ครับคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในชีวิตประจําวันแล้วก็ในเชิงธุรกิจนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยคือเงินต้นในการลงทุนตั้งแต่แรกเนี่ยบางทีหลายๆครั้งเนี่ยคือไม่เพียงพอพอไม่เพียงพอเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องหาซอร์สออฟฟันหรือว่าหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆนะครคัรบับทีนี้แหล่งอื่นๆเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามันก็จะมีแหล่งสองแหล่งคือแหล่งทุนกับแหล่งเงินกู้นะครฮับะทีนี้ในเชิงของการที่เป็นpersonal หรือเป็นบริษัทเองเนี่ยถ้าเราเป็นแหล่งเงินทุนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอย่างถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหล่งเงินทุนก็ไม่เกิดขึ้นได้เพราะว่าเราเป็นคนธรรมดาอืแต่ถ้มาเป็นบริษัทเองเนี่ยก็แหล่งเงินทุนก็อาจจะระดมทุนเข้า IPO อะไรต่างๆมันซอร์สของฟันที่หาได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการกู้หนี้นะครับอืคม่ะโดยที่พอคุณกู้หนี้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องชําระดอกเบี้ยแล้วก็มีการเอาตัวทรัพย์สินไปจํานองอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในเชิงอินดัสทรีของหนี้เนี่ยก็จะแบ่งหนี้ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆหลักๆคืออันซีเคียวกับซีเคียวอ๋อคําว่าอัฮนซะีเคียวนี่ก็หมายถึงว่าเป็นหนี้ที่ไม่มีทรัพย์สินมาค้ำประกันนคะครรัับบหนี้พวกนี้ก็จะเป็นหนี้โทรศัพท์มือถือหนี้บัตรเครดิตเพอร์ซันนอลโลนอะไรต่างๆพวกอเนี๋้อยก็จะฮะไม่มีทรัพย์สินมาค้ำประกันนะครัคบรแต่ับว่าถ้าเป็นหนี้ที่สีเขียวก็หมายถึงว่าเราเอาตัวบ้านเอาที่ดินเอารถยนต์เอามอเตอร์ไซค์เอาธุรกิจหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยไปค้ำประกันซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นสองสามเลเวลด้วยกันก็คือมอร์เกจโลนอืหรมือพวกสินเชื่อรถสินเชื่อมอเตอร์ไซค์พวกเนี้ยฮะฮะพวกนี้พวกคนก็จะเอาทรัพย์สินที่ตัวเองมีไปค้ำหรือวค่ารับ SME โลนก็เอาธุรกิจไปเอาที่ดินหรือโรงงานที่อยู่ในธุรกิจเนี่ยนะฮะเข้คารไปับค้ำหรคือรเขับาเปรตโลนอืนะคมรับนี่ทางบริษัทเบเกอร์ที่รี่ที่ผมทํางานอยู่เนี่ยก็จริงๆที่เราเชี่ยวชาญที่สุดเนี่ยก็คือเขาเปรตโลนคือเป็นกคา่ระปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่มีขนาดใหญ่อืนะครมับแต่จริงผมก็คือในขณะที่เราทํางานปรับโครงสร้างหนี้เวลาที่มีไครซิสตั้งแต่ปี40ถึงปัจจุบันเนี่ยครับเราก็ทําการปรับโครงสร้างหนี้เขาเปรตโลนแต่ว่าเราก็มองเห็นเหมือนกันว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนอื่นๆนะฮะเช่นอืม SME อืมหรือว่า Personal Loan นะครับแต่ว่าก็อืมได้ดูไม่ได้เข้าไปค่ะช่วยเหลือโดยตรงจริงๆจ้ะอ๋อแล้วเท่าที่ดูเนี่ยตัวเลขที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย40จนก่อนยุคโควิดจนมาช่วงโควิดเนี่ยมันมีตัวเลขอะไรที่เปลี่ยนมีอย่างมีนัยยะสำคัญไหมคะคือถ้าเปลี่ยนจากเปรียบเทียบตอนยุคนี้กับยุค40เนี่ยผมคิดว่าคือตัวเลขอะไรคงไม่ชัดแต่ว่าเรื่องของสาเหตุอะดีกว่าผมมองว่าสคานเลหะเตหุตขุองกันคนละเหตุกันปี40ทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของการลดค่าเงินบาทการคปรล่อยับเงินที่ไม่รัดกุมของสถาบันการเงินในยุคนั้นครรัะบบบไฟแนนซ์แบงก์ต่างๆเพราะฉะนั้นผลกระทบในเวลานั้นเนี่ยตอนนั้นผมยังเด็กอยู่นะฮะก็ประมาณอายุประมาณสัก20กว่าครับคือผลกระทบที่มีเนี่ยก็จะมีกับบริษัทจํานวนมากนะค่ะ across the board เลยคืออืมบริษัทใหญ่จะมีผลกระทบก็ไปเยอะมากเลยฮะอืมแล้วก็อิชชูต่างๆที่บริษัทพวกนั้นมีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบาลานซ์ชีทอิชชูอ๋นอะครับฮะฮะเป็นฮบาะลานซ์ชีทอิชชูหมายถึงว่างบดุลไม่สมดุลใช่บริษัทส่วนนั้นในเวลานั้นเนี่ยไปกู้เงิน US กันเยอะเพราะดอกเบี้ยต่ครำนับะครับบางทีรายได้เป็นเงินบาทก็ไปกู้เป็นยืน US อีกนะฮะเพราอะืเวลามที่
มันเกิดการลดค่าเงินบาทปุ๊บเนี่ยหนี้เป็นเท่าตัวเลยฮะหนี้เพิ่มเป็นเท่าตัวคือฟิกโดยแบงค์แต่รายได้เป็นเงินบาทนะไม่สามารถเอามาใช้หนี้ที่เกินกับรายได้ที่บริษัททำไม่ได้ใช่ไหมฮะหรือโปรเจกต์ที่แบบว่าต้องเอาเครื่องจักรเป็นเงิน US อะไรเงี้ยโปรเจกต์คอสก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยแต่รายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นนั้นอิชชูต่างๆในปี40เนี่ยจะเป็นอิชชูเรื่องของบาลานซ์ชีทเยอะแม้ทั้งสารฟื้นฟูในสมัยแรกๆเนี่ยเวลาที่จะดูว่าบริษัทมีปัญหาเนี่ยเขาจะดูว่าบริษัทเนี่ยมีหนี้สินล้นม้นตัวหรือเปล่าก็จะดูงบดุลเหมือนกันคือดูว่ามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินครับครับนั้นในระยะแรกเนี่ยมันเป็นการดูตรงจุดนั้นนะฮะแล้วก็การปรับโครงสร้างหนี้ส่วนใหญ่ของเราที่ทำในยุคแรกๆเนี่ยก็จะเป็นการดูที่งบดุลมีการปรับโครงสร้างหนี้ให้บาลานซ์กับโอเปอเรชั่นของลูกค้าครับดูว่าลูกหนี้เนี่ยเขาจะจ่ายเงินชำระได้เท่าไหร่เสร็จแล้วก็ปรับหนี้ให้มีความเหมาะสมทำใหแต่คีย์หลักๆก็คือทำต้องการทำให้บริษัทเนี่ยสามารถคงอยู่ต่อไปได้ครับแสดงว่าเหตุที่เกิดในปี40ที่ถ้าไม่ได้พูดถึงความผิดพลาดในการบริหารธุรกิจเนี่ยมันเกิดจากค่าเงินบาทจากการลอยตัวเนี่ยอันนั้นเป็นสิ่งที่เราอาจจะใช้คำว่าเป็นเหตุที่เราคาดหมายไม่ได้ในบางกลุ่มบางคนคาดหมายได้ก็อีกเรื่องนึงนะฮะแต่ส่วนใหญ่คงมีปัญหากันเนี่ยอันนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้นับเหตุที่มันเกิดจากเหตุสุดวิสัยกรณีนั้นเนี่ยการบริหารจัดการธุรกิจซึ่งเขาไม่ได้เตรียมการรองรับเรื่องราวเหล่านี้ไปซึ่งก็ถือว่าเขาไม่ผิดตอนนั้นเรามีเหตุปัจจัยอื่นที่ทำให้เขาเดินธุรกิจได้ผิดพลาดหรือมีปัญหาไหมครับเพราะบางที่ก็รอดบางที่ก็ไม่รอดถูกไหมใช่ครับถ้าอย่างที่ผมเรียนนะคือถ้าเป็นเรื่องของบาลานซ์ชีทเนี่ยเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษเรียกว่า capital structure คือรูปแบบของการกู้เงินนะฮะซึ่งบางคนเขาก็กู้เงินเนี่ยโดยการเป็นเอา short term financing หมายถึงว่าเป็นเงินที่ดีลใน3เดือน6เดือนเนี่ยเอามาฟันโปรเจกต์ที่มีระยะยาวนะฮะ อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ก็คือว่าคุณไปกู้เงิน US ทั้งที่รายได้คุณเป็นเงินบาทอะไรเงี้ยคือเพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่ที่ด้าน financial มันอยู่ที่ด้านลักษณะของทางการจัดโครงสร้างทางการเงินจะเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่ตัวธุรกิจเองเนี่ยแบงก์เองเนี่ยแบงก์ก็ปล่อยเงินเต็มที่ฮะแบงค์ในสมัยนั้นในยุคนั้นก็คือเน้นเรื่องการสร้างบาลานซ์ชีทของตัวเองการปล่อยเงินก็คือปล่อยกันทำให้บริษัทเองมีการกู้เงินจากหลายแห่งแล้วก็มีหนี้จำนวนเยอะมากนะครับซึ่งพอมีหนี้จำนวนเยอะมากเนี่ยถ้าถามว่าดำเนินการอะไรผิดเนี่ยก็คือพอหนี้มันเยอะมากเนี่ยเวลาที่คุณมีอะไรฮิตขึ้นมาเนี่ยคุณจะอ่อนแอมากเลยเพราะพอรายได้คุณไม่มีปุ๊บคุณมีดอกเบี้ยใช่ไหมฮะเมื่อกี้คุณวรพงศ์พูดถึงเรื่องดอกเบี้ยคุณเองพูดถึงดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยก็คือว่าคุณต้องชำระเขาทุกๆเดือนทุกๆควอเตอร์นะครับทีนี้พอคุณมีหนี้เป็นสักอย่างสมัยก่อนนี่มีสัก5เท่า6เท่าอ่ะฮะใช่มั้ยของพอคุณมีหนี้เยอะขนาดนั้นปุ๊บเวลามีอะไรฮิตปุ๊บคุณเสร็จเลยเพราะว่าดอกเบี้ยรันตลอดเวลาจำนวนเยอะแต่ว่าตัว gross margin ตรง cash flow เนี่ยไม่สามารถเอามาจ่ายตัวหนี้ที่มีปริมาณมากตรงนั้นได้นะครับแหมบางทีมันก็ตัดสินใจยากนะคุณสรินทร์นาธุรกิจมันเห็นอนาคตอยู่แล้วเห็นลูกค้าอยู่ในเส้นทางแล้วนะฮะก็จะมีการลงทุนเพิ่มเติมโดยเม็ดเงินที่มีก็อาจจะลงทุนไม่พอต้องไปกู้หนี้ยืมสินผมคิดว่าแบบนี้เนี่ยการบาลานซ์เนี่ยการบาลานซ์ความเหมาะสมนี่ผมว่ามันสร้างสมดุลยากนะครับมันมีวิธีคิดหรือมีตรรกะที่จะทำให้เราสามารถจะคิดในเชิงบวกได้ไหมฮะว่าถ้าอย่างนี้แล้วมันไม่ควรจะไปไกลขนาดนั้นความพอเหมาะพอดีมันควรจะใช้วิธีคิดยังไงฮะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดมาเหมือนกันนะฮะว่าจริงๆเนี่ยเนื่องจากเดี๋ยวพอเราคุยกันไปเราจะเห็นว่าตรงนี้อินดัสทรีมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็โลกสมัยนี้นะมี disruption เยอะแล้วความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ขึ้นเร็วมากใช่ฮะเพราะฉะนั้นตัวเรื่องของการจัดโครงสร้างทางการเงินเนี่ยก็คงต้องดูให้ดีมันเป็นเรื่องของเราอาจต้องการรีเทิร์นได้เยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าเราเองก็เราก็ต้องดูเรื่องความเสี่ยงด้วยเรื่องการบริหารความเสี่ยงเรื่องของการในเชิงธุรกิจคือคุณต้องรันซีนาริโอนะฮะคือเป็นรันเป็นเคสดูว่าตัวธุรกิจคุณเนี่ยคุณอาจจะต้องมองในเชิงของ worst case บ้างนะดูว่าถ้าสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยคุณยังคงมีจุดที่เอาตัวรอดได้ไหมนะฮะในเชิงธุรกิจเองเนี่ยคุณมีวิธีการทำอะไรต่างได้ไหมเพราะว่าผมจะเรียนต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอหลังปี40เนี่ย NPL ที่เราทำในที่ผ่านมาก็หลังปี40ถึง56ปีเนี่ยครับ NPL ที่ทำที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะไปเป็นปัญหาที่ตรงงบกำไรขาดทุนหรืองบกระแสเงินสดมากขึ้นเพราะบริษัทเองเนี่ยเขาไม่กล้ากู้เลยฮะกู้แบบกู้เงิน US เยอะๆหรือว่าจริงๆแบงก์เองเขาก็ปล่อยระวังมากขึ้นนะฮะในการ
ตั้งสำรองอะไรอย่างนั้นอย่างเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟมากๆนคระับเพราะฉะนั้นระบบของแบงก์ในการปล่อยเงินกู้เนี่ยก็จะค่อนข้างระมัดระวังแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของความสามารถในการแข่งขันนะครับเรื่องของ disruption เรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยภายนอกนะฮะแล้วก็มีปัจจัยหลังสุดที่เกิดขึ้นนี่คือเรื่องของโควิดใช่ไหมครับซึ่งมันสาเหตุแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยเรื่องการแข่งขันแล้วก็ผลกระทบที่มีเนี่ยฮิตเข้าไปโดยตรงเลยที่งบกำไรขาดทุน profit and loss แล้วก็หรือตัวงบกระแสเงินสดหรือ cash flow statement นะครับถ้ามันไม่มีบาลานซ์ชีทจะมีบ้างครับตัวบาลานซ์ชีทก็จะมีบ้างที่ไปกู้หนี้มาทำ M&A คือไปเทคโอเวอร์บริษัทอื่นอะไรต่างๆแล้วก็ก็แล้วบริษัทนั้นก็มีปัญหาซึ่งก็เป็นเรื่องของprofit and loss หรือ cash flow อยู่ดีนะครับถ้ามันไม่มีสถานการณ์โควิดธุรกิจมันจะไปได้ดีไหมฮะหรือจริงๆแล้วเนี่ยแม้ไม่มีสถานการณ์โควิดบางธุรกิจก็อาจจะไปได้บางธุรกิจผมเห็นบางธุรกิจเองก็ล่อแร่ล่อแร่เต็มทีก่อนโควิดเหมือนกันนะฮะคือมันคงมีหลายปัจจัยที่ทำให้เดินต่อไปลำบากถูกไหมถ้าอย่างนั้นฮะใช่ครับเพราะว่าจริงๆภายหลังเนี่ยหลังจากปี40ซึ่งเป็นผลกระทบต่อทุกธุรกิจในวงกว้างใช่ไหมฮะครับในช่วงหลังๆเนี่ยพอก่อนโควิดเองเนี่ยผลกระทบต่อธุรกิจจะไม่เหมือนกันละบางธุรกิจเนี่ยได้ประโยชน์นะฮะบางธุรกิจเสียประโยชน์นะฮะแม้กระทั่งโควิดเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะกระทบกับธุรกิจนะฮะในเลเวลของธุรกิจเนี่ยธุรกิจบางธุรกิจก็มีผลประโยชน์นะฮะครับคือได้ประโยชน์ด้วยใช่ครับธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับเรื่องบางธุรกิจมีเงินอยู่เยอะเลยฮะพอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาเอาเงินนั้นมาซื้อหรือว่าเอามาขยายธุรกิจเขาในแอรีที่คนอื่นมีปัญหาอยู่ก็ได้ประโยชน์ก็เยอะนั้นทั้งปัจจุบันเนี่ยตอนเรื่องของโควิดเนี่ยผลกระทบมีในวงกว้างต่อประชาชนในทุกระดับแต่ว่าผลกระทบต่อธุรกิจเนี่ยไม่ได้เป็นทุกอินดัสทรีนะอินดัสทรีที่ประกอบก็อย่างที่เรารู้กันอยู่คือเรื่องของทัวริสต์เรื่องโฮเทลใช่ไหมแต่ก็มีอินดัสทรีที่ผลกระทบน้อยมากนะฮะอยู่ก็มีอยู่เยอะเหมือนกันแล้วมาตรการรัฐที่พยายามกันจะออกกันมาค่อนข้างเยอะนะทั้งพักซับพักนี่พรกรซับโลนี่ก็เพิ่งจะออกมาแต่ใช่ค่ะแต่ว่าพอออกมาแล้วเนี่ยคนก็มักจะบ่นว่าออกมาก็จริงแต่เข้าไม่ถึงอย่างพักซับพักนี่บางทีก็ไม่กล้าเข้ากลัวว่าจะไม่มีกำลังที่จะนำทรัพย์ออกมาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณยันยงมองมาตรการภาครัฐเป็นยังไงเดินมาถูกทางไหมคะคือในเชิงมาตรการภาครัฐเนี่ยเรื่องของโครงการพักทรัพย์ชำระหนี้หรือพรก.ซอฟต์โลนต่างๆเนี่ยในเชิงของหลักการเนี่ยนะฮะก็คือเนื่องจากวิกฤตคราวนี้มันเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกต่างๆแล้วระบบการเงินก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่มากนะฮะก็ได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาจากวิกฤตที่ผ่านมาหลายๆครั้งนะครับนั้นตัวธุรกิจต่างๆที่มีสายป่านยาวๆธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ยังออกหุ้นกู้เพิ่มทุนอะไรได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าตัวเป้าหมายของตัวมาตรการต่างๆเหล่านี้โฟกัสไปที่ถูกจุดหรือเปล่านะต้องดูก่อนคือโดยหลักการเนี่ยดีอยู่แล้วโครงการรับทรัพย์ชำระหนี้ซอฟต์โลนต่างๆแต่ต้องเข้าไปเราต้องดูฮะว่าผลกระทบกับมาตรการต่างๆเหล่านี้ไปที่ตัวจุดที่มีปัญหาคือธุรกิจที่มีขนาดกลางเล็กแล้วเล็กมากด้วยครับคือไปถึงไหมแล้วก็คือสามารถที่จะชะลอผู้ประกอบการเหล่านั้นเนี่ยให้ไม่เกิดเป็น NPL ไปก่อนแล้วก็อย่างเรื่องของซอฟท์โลนนี่ก็จะเป็นการให้เงินกู้ถูกไหมครับครับไปยังธนาคารในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากที่ 0.01% แล้วก็ให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยนำไปปล่อยผู้ประกอบการนะครับคือพอธนาคารเนี่ยได้สินเชื่อจากธนาคารเองที่ 0.01% เขาก็จะปล่อยคิดอัตราดอกเบี้ยได้ต่ำมากนะครับเป็นแบบไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในช่วงแรกอะไรเงี้ยนะเพื่อไปต่ออายุกับธุรกิจเล็กๆพวกนั้นซึ่งธุรกิจเล็กๆหลักการเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่สามารถอยู่รอดได้นะเพราะสายป่านเขาไม่ยาวเนี่ยเขาก็จะหายไปเลยนะฮะคือบางทีการที่เขาจะกลับมาต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับมันมีครับมันมีวิธีคิดของบริษัทใหญ่ๆไหมอย่างที่คุณยายดงมีประสบการณ์ดูแลบริหารจัดการบริษัทใหญ่ๆมาเนี่ยกับนำวิธีคิดแนวคิดโครงสร้างในการจัด financial structure หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาช่วยถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กได้เห็นว่าวิธีนี้บางที SME ก็คิดไม่ถึงหรือมันมีวิธีที่ไม่จำเป็นจะต้องบริษัทใหญ่เขาทำบริษัทเล็กบริษัทกลางก็สามารถทำได้ไหมฮะคือจริงๆบริษัทใหญ่อย่างที่ผมเรียนนะได้เปรียบอยู่แล้วฮะเพราะว่าเขามีตัว capital market อยู่อย่างที่คุณรองคงทราบคือเวลาที่เขามีปัญหาเนี่ยเข
ขายังออกหุ้นใช่ใช่หุ้นต่างๆได้ใช่ไหมเขามี access ตรงนั้นบริษัท SME ที่มีขนาดเล็กต่างๆเนี่ยไม่มี channel นั้นครับงั้นสิ่งที่เขาจะอยู่รอดได้เนี่ยก็จะมีแค่2ทางคือในเรื่องของการ support จากภาครัฐหรือไม่ตัวเองเนี่ยเขาก็ต้องหาวิธีการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเอาตัวเองให้รอดในระยะเวลาตรงกลางเนี่ยฮะตรง interim period เนี่ยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อไปได้ซึ่งโดยคอนเซปต์เนี่ยเรื่องของasset warehousing นะฮะที่จะให้ตัวธุรกิจเนี่ยโอนทรัพย์สินเป็นหลักประกันไปยังตัว SPV ก่อนแล้วก็ให้มีการซื้อทรัพย์ในอนาคตเนี่ยจริงๆตัวคอนเซปต์เป็นคอนเซปต์ที่ดีนะครับเพราะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ลดภาระเงินต้นดอกเบี้ยแล้วก็สามารถเช่าธุรกิจไปทำต่อได้ครับแล้วก็ปิดภาระหนี้กับสถาบันการเงินไปปุ๊บก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของประวัติหนี้เสียอะไรต่างเพราะฉะนั้นโดยโปรแกรมโดยอะไรต่างที่รัฐออกมาเนี่ยจริงๆผมเห็นด้วยอยู่แล้วนะฮะครับแต่คีย์ของมันคือว่าตัวโปรแกรมเหล่านี้มันจะไปถึงตัวผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยได้เท่าไหร่และอย่างไรนั่นค่ะคือถ้าผมเป็นรัฐบาลเนี่ยผมก็ถ้าผมทำเรื่องนี้อยู่แล้วผมก็เก็บข้อมูลจากแบงค์ใช่ไหมว่าเงินที่ฉันใส่เข้าไป200,000 ล้าน250,000 ล้านแล้วแสนล้านเรื่องพักชุมนุมนี่อะไรต่างหรือการทำ asset warehousing ซิ่งอะไรต่างเนี่ยมันไปที่ไหนอย่างไรไปที่ธุรกิจอะไรจังหวัดไหนธุรกิจประเภทไหนบริษัทขนาดไหนยังไงแล้วก็ติดตามดูผลอย่างใกล้ชิดครับคือไม่ใช่ว่าปล่อยลงไปแล้วไม่ตามเราก็ต้องตามแล้วดูให้เห็นเลยว่าแล้วมันได้ผลไหมแล้วมีบริษัทที่เหลืออยู่อีกแค่ไหนนะฮะคือเงินเนี่ยผมคิดว่าทางรัฐบาลเขาคงมีข้อจำกัดในเชิงเงินว่าให้เต็มที่ไม่ได้อาจจะมีบัดเจ็ตมีงบประมาณอะไรอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ให้มันมีประสิทธิภาพใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวธุรกิจประเภทไหนที่เวลาเราให้เนี่ยเราก็อาจจะต้องดูไหมดูแผนของเขาว่าเป็นยังไงนะฮะแผนของเขามีแผนที่เอาตัวรอดอย่างไรหรือไม่หรือจริงๆแล้วเนี่ยเขาแย่อยู่แล้วเขาไม่รอดอยู่แล้วธุรกิจเขาเนี่ยเป็นโรงแรมหรือเป็นธุรกิจที่ตั้งอยู่ในสถานการณ์ก่อนโควิดก็ไม่มีใครมาพักอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือเป็นธุรกิจที่ทำแล้วก็ขาดทุนอย่างโมโหลานอยู่แล้วก่อนที่จะเข้ามาโควิดนี่การที่เราไปช่วยเขาเนี่ยมันก็อาจจะไปช่วยธุรกิจที่เขามีโอกาสช่วยอะไรเงี้ยก็ต้องเพราะนั้นก็ต้องไปดูว่าตัวธุรกิจเหล่านั้นเขามีแผนการเดินธุรกิจที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเดินต่อไปในระยะยาวได้อย่างไรคุณยันยงคิดเห็นยังไงที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนเขาออกมาสะท้อนภาพว่าจริงๆเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่ว่าหรอกจะติดดินไม่คิดก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่าขอให้มันปล่อยง่ายๆหน่อยได้ไหมมันปล่อยยากเหลือเกินนะคุณสิรินาเราคุยกันมาเรื่องนี้มาโดยตลอดเนี่ยมันก็เลยหันไปหานี่นอกระบบกันซะส่วนใหญ่เพราะว่าคีย์ที่เขาจะนำเงินไปบริหารหนี้เขาอยู่หรือว่าบริหารธุรกิจเขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เขาจ่ายดอกเบี้ยไหวไหมแต่เขาบอกมันจะได้เงินจากผู้ให้กู้ไหมอันนี้มันมองยังไงฮะคุณยันยงคือในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาวแล้วต้องคุยกันนานนะแต่ว่า ถ้าจะให้พูดสั้นๆก็คือว่าโดยเนเจอร์ของมันเนี่ยนะฮะคือระบบธนาคารเนี่ยเวลาที่เขาปล่อยหนี้แล้วธุรกิจมีปัญหาเนี่ยครับเขาก็จะมีความระมัดระวังแล้วก็จะดูในเชิงของความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะปล่อยเงินเข้าไปในธุรกิจที่มีปัญหาเนี่ยจากตัวอย่างที่ผมทำในทางบริษัทผมทำในบริษัทที่มีปัญหาคือเงินใหม่ของทางธนาคารที่เข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องระวังเพราะว่าคือฝรั่งก็เรียกว่า throwing good money after bad ก็คือคุณใส่เงินใหม่เข้าไปเป็นเงินดีใช่ไหมฮะแล้วเงินใหม่นั่นก็อาจจะเป็นเงินไม่ดีได้อีกเพราะฉะนั้นในเชิงของธนาคารเองเขาก็ต้องดูตัวเขาเองให้อยู่รอดเขาก็มีผู้ถือหุ้นของเขาที่ต้องดูเหมือนดูแลเหมือนกันว่าเวลาปล่อยเงินเข้าไปแล้วเกิดมันเสียหมดเลยเนี่ยเขาก็จะเสียหายเยอะใช่ไหมครับนั่นเองเขาเองเขาจะดูตรงนั้นซึ่งคือของผมเองเมื่อกี้ลืมเล่าไปพอหลังจากปี40เนี่ยเราเองเราก็พยายามที่จะคุยกับแบงก์เหมือนกันว่าถ้าประเด็นนี้มันเป็นปัญหาจริงเนี่ยแบงก์เองเนี่ยก็อาจจะลองที่จะพยายามขายหนี้ออกมานะครับขายหนี้ออกมาแล้วก็เพื่อให้นักลงทุนข้างนอกเนี่ยเขาซื้อนี่อย่างต่างนี้ไปนะครับครับเพราะว่าแบงก์เองเนี่ยถ้าเกิดว่าถึงจุดหนึ่งเขาไม่ได้ปล่อยเงินเข้ามาก็อาจจะให้คนที่เขารับความเสี่ยงได้มากกว่านี้ปล่อยนะครับซึ่งพอเริ่มต้นในปี2006เนี่ยทางบริษัทก็มีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษาให้กับแบงก์หลายๆแบงก์นะครับ Exim Bank KBank ต่างในการช่วยแบงก์ต่างเริ่มที่จะขายนี่ออกมาเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับแล้วก็มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนี่เข้ามาซื้อคือถ้านักลงทุนในไทยก็จะมีจริงๆเรารู้จักอยู่แล้วคือแบมคือบริษัทมหาสินทรัพย์กรุงเทพนะครับแล้วก็สุขุมวิท Asset Management ต่างๆเนี่ยคือแซมนะซึ่งเป็น
บริษัท asset management ที่เป็นหน่วยงานที่ถือหุ้นโดย FIDF ของแบงค์ชาติก็จะเข้ามาซื้อแล้วก็มีนักลงทุนต่างๆที่เป็นต่างชาตินี่เข้ามาซื้อนะฮะแล้วก็ทางแบงค์ชาติเองก็ออกพรบ AMC เข้ามานะฮะเพื่อให้เอกชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆจะสามารถจะตั้ง AMC ขึ้นมาได้แล้วก็ให้ AMC พวกนี้เข้ามาซื้อซื้อตัวหนี้เสี่ยงต่างๆเหล่านี้นะฮะจากแบงค์ออกไปนี่พอซื้อออกไปปุ๊บเนี่ยการมองความเสี่ยงของนักลงทุนต่างเหล่านั้นที่เขาเป็น AMC เนี่ยเขาก็มีความกล้าที่จะเดินเข้ามาแล้วก็ปล่อยเงินเข้ามาได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่เขามองสตรัคเจอร์มองอะไรแล้วเขาสามารถที่จะจัดโครงสร้างทางการเงินกับลูกหนี้ต่างๆพวกนั้นได้ก็เป็นวิธีการนะครับมันคล้ายๆสมัยปลส.ป่ะครับคุณยันยงใช่ครับแต่ปลส.เนี่ยต้องเรียนนิดนึงว่าจังหวะไม่ค่อยดีคือไปขายทรัพย์สินในจังหวะที่ประเทศกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่แย่มากครับเพราะราคาก็จะไม่ดีจังหวะเวลาอาจจะไม่ใช่แต่ว่ารูปแบบคล้ายๆกันแบบนั้นทำนองนั้นใช่ครับจริงๆประเด็นคือถ้าเราขายเนี่ยแบงค์เขาก็จะมีคอนเซิร์นว่าขายแล้วเขาขายได้ราคาดีไหมเพราะขายแล้วขาดทุนมากเขาก็ไม่ไหวใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในปัจจุบันที่ใครเสียงที่ผมเรียนคือไม่ได้ฮิต across the board คือเป็นแค่ธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยการขายออกมาจริงๆเนี่ยราคาก็ไม่ใช่ว่าแย่แล้วก็แบงค์เองหลังๆเนี่ยเวลาที่ปล่อยกู้เนี่ยพวกทรัพย์สินค้ำประกันเองเนี่ยเขาก็มีขอไว้เยอะนะฮะเพราะเวลาที่ขายเนี่ยราคาถ้าเกิดมีทรัพย์สินค้ำประกันเยอะราคาก็ขายออกมาได้ใช้ได้นะครับมีคนที่ซื้อไปเขาก็ซื้อไปในราคาที่มีดิสคาวต์เขาก็จะมีมุมมองในการที่จะทรีตบริษัททุกนั้นดีขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถที่จะปล่อยเงินใหม่เข้าไปเพื่อให้ธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยเดินต่อไปได้หมายความว่าหนึ่งทางรอดคือหนึ่งแบงก์ไปขายตัดหนี้ในราคาที่ถูกลงให้กับบริษัทนอกเช่นแบมเช่นแซมมาซื้อบริหารวิธีอื่นมีอีกไหมใช่ครับก็คือวิธีการนี้ที่ผมยังพูดไม่จบคือพอมันเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตัวมันก็จะมีบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งชัยโยหรือ JMT ซึ่งก็เข้ามาทำให้อินดัสทรีเนี่ยเป็นอินดัสทรีที่รองรับหนี้เสียจากทางภาครัฐก็คือพูดง่ายๆคือมาตรการต่างๆก็ให้แบงค์เนี่ยเป็นคนที่ address ปัญหาก่อนแล้วเข้ามาแก้ปัญหาก่อนแต่ถ้ามันมากเกินไปไม่ไหวมันก็จะมีพูดง่ายมีซิสเต็มมีระบบอันหนึ่งที่รองรับหนี้เสียที่ออกมาจากแบงค์ด้วยครับครับค่ะแบบพอดีว่ามีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาถามเรื่องนี้อาจจะเป็นการขอคำแนะนำเพิ่มเติมคุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้เป็น SME นะคะแล้วก็ซอฟท์โลนสำหรับ SME เนี่ยไม่เคยได้รับเลยสายป่านที่มีอยู่เริ่มไม่ไหวแล้วปีที่แล้วขอไปเนี่ยแบงค์บอกว่ายังมีวงเงิน OD เหลือขอไม่ได้พอมาปีนี้บอกแบงค์ไปบอกว่ายอดขายลดลงแบงค์อ้ำอึ้งก็บอกว่าไม่รู้จะได้ไหมต้องประเมินสินทรัพย์ใหม่อีกนะคะบอกว่าตักกะเหมือนไก่กับไข่ขอคำแนะนำจากคุณยังยงหน่อยว่าจะมีคำแนะนำยังไงดีสำหรับ SME ต่างๆเหล่านี้คือถ้าจะให้เรียนก็คือว่าทั้ง SME เองก็ต้องมีแผนนะครับแล้วก็มีการพรีเซนต์ให้ทางแบงค์เหมือนกันเพราะอย่างที่ผมเรียนคือถ้าคุณจะขอเงินเพิ่มจากแบงค์เนี่ยสิ่งต่างๆที่คุณต้องดูก็คือว่าคุณมีการวางแผนที่จะแก้ไขปัญหาในระยะสั้นกับระยะยาวยังไงนะฮะแผนระยะสั้นอย่างบางธุรกิจเนี่ยผมเห็นหลายๆที่ก็เริ่มคือเห็นชัดเจนเลยว่าเขาก็แม้กระทั่งโรงแรมขนาดใหญ่หรือว่าโรงแรมขนาดเล็กที่ผมรู้จักเนี่ยคือเขาก็ปรับตัวด้วยการทำธุรกิจเรื่องฟู้ดเดลิเวอรี่หรือว่าทำงานทำเรื่องของลอนดี้ทำอะไรต่างไปในระยะเวลาช่วงสั้นนะครับบางผมเห็นโรงแรมที่เป็นลูกค้าเนี่ยเขาก็เรียกว่าลดจำนวนของพนักงานที่มีอยู่นะฮะแล้วก็ใช้ระบบดิจิทัลให้มากขึ้นใช้พวกแอปพวกอะไรมากให้มากขึ้นเพื่อทำให้แต่ละโรงแรมที่ใช้เนี่ยใช้คนน้อยลงคือมันคงต้องมีแผนในการที่จะวางตัวเองนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าแบงก์เองเนี่ยเขาคงมองเหมือนกันว่าเอ๊ะโควิดเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่แล้วมันจะจบหรือเปล่าใช่ไหมฮะครับนี่แผนของเราคือคงไม่ใช่ว่าเราเดินไปหาแบงก์แล้วบอกว่าเฮ้ยเรารู้อยู่แล้วว่าโควิดเนี่ยมันจบวันที่31ธันวาคมสิ้นปีนี้แน่นอนแล้วคุณก็แอดซูมทุกอย่างเบสว่าเฮ้ยมันจบสิ้นปีเพราะว่าแบงก์เนี่ยเขาก็มีภาพที่เขามองกันอยู่เหมือนกันว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดหรอกว่ามันจบสิ้นปีหรอกแต่แผนที่คุณเดินไปคุยกับเขาเนี่ยคุณบอกปีหน้าเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาหาคุณประมาณ occupancy มัน 99% ละอะไรเงี้ยแบงก์บอกเอาแล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็เกิดวัคซีนไม่เวิร์กเกิดนักท่องเที่ยวยังเข้ามาไม่ได้จะเป็นยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแผนในระยะสั้นระยะกลางเนี่ยคุณก็ต้องพรีเซนต์ว่าเฮ้ยถ้าเป็นผมนะผมก็บอกว่าเฮ้ยผมรู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโควิดเนี่ยมันหนึ่งมันอาจจะอยู่กับเราอีกนานนะครับเพราะฉะนั้น
จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันมีกับเราสาหัสสาหัสมากเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หายไปยอมรับว่าอนาคตเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับคือเรารู้ว่าธุรกิจเราเนี่ยผลกระทบโควิดเนี่ยมันมีกับเราทุกคนแล้วก็คือเราจะไม่อยู่นิ่งเราจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการดำเนินธุรกิจของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเพื่อรับ new normal ที่เกิดขึ้นคือไม่ใช่เราเดินออกไปแล้วบอกว่าธุรกิจเนี่ยผมรออยู่ว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาเมื่อไหร่ถ้าเรามองกันเนี่ยแบงค์เขาก็บอกว่าผมไม่ได้มองเหมือนคุณเลยผมมองว่าอนาคตไม่เหมือนเดิมมันง่ายไปคุณมี new normal ไหมนะฮะธุรกิจโมเดลbusiness model คุณเปลี่ยนไปไหมอะไรต่างๆคือคุณต้องพรีเซนต์เลยว่าคุณจะเปลี่ยนตัวเองไงยังไงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้มองเลยนะฮะว่าธุรกิจในปีหน้าตัวโควิดยังไม่มีอาจจะมีเรื่องอื่นเกิดขึ้นมาอีกใช่ไหมธุรกิจคุณมีการเปลี่ยนแปลงยังไงที่จะรับตัวโลกปัจจุบันที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ยังไงนะครับมันเรื่องเดียวกับที่ทางคุณยงพูดถึงว่ามันต้องมีซีนาริโอไหมฮะว่าเราแล้วเราจะใช้ซีนาริโอนี้สักกี่ซีนาริโอดีล่ะฮะ worst case คือแย่สุดใช่ครับคือเราต้องดีสุดหรือไงเราต้องตั้งคำถามกับตัวเองอย่างเก่งอะฮะคือตั้งคำถามว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะมีแนวทางในการหารายได้การทำกำไรอย่างไรนะครับการทำ delivery หรือการทำธุรกิจอื่นที่ผมคุยบางทีbusiness model อย่างคนบางคนนี่เขาในสมัยนี้นะผมเห็นแล้วผมยังมองไม่ออกว่าเขาทำเงินได้ยังไงคือเขาสามารถที่จะเป็นยูทูบเบอร์แล้วทำเงินได้เยอะๆเขาไปวิเคราะห์เกมวิเคราะห์ของเล่นใช่ไหมเขาทำเงินได้เพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งคำถามมาว่าเอ๊ะตัวสมมติคุณมีเจ้าของโรงแรมเจ้าของธุรกิจอะไรบางอย่างร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคนจะเข้าร้านคุณได้ยังไงใช่ไหมฮะคุณอาจจะเอ๊ะรูปแบบของการทำคือสมมติคุณทำขนมขายอยู่แล้วตอนนี้คุณขายไม่ได้แล้วคุณบอกว่าคุณขายไม่ได้แล้วคุณอยู่เฉยๆเนี่ยคุณหรือคุณไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมฮะคุณก็คุณเสร็จแน่ผมว่าใช่ไหมฮะแต่คุณอาจจะบอกให้คุณพอคุณขายไม่ได้คุณอาจจะลองดูไหมให้เพื่อนคุณที่เป็นดารามาหรือมันมีวิธีการที่เป็นโมเดลใหม่ๆที่แบบในอดีตเมื่อ40ปีก่อนเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงแต่จริงๆมีคนที่เขายังอยู่รอดและทำได้เราก็อาจจะต้องมองดูว่าเราจะทำยังไงแต่แล้วเอาการตั้งคำถามกับตัวเองเนี่ยมาเกิดซีนาริโอแล้วก็เอาสิ่งต่างเหล่านั้นเนี่ยไปคุยกับทางธนาคารว่าเฮ้ยแม้กระทั่งหลังปีหน้านี้นะต่อให้โควิดมันเดินต่อไปเราก็ยังพอเดินได้นะครับธุรกิจเรายังมีกำไรอยู่คือแบงค์เนี่ยเขามองว่าถ้าธุรกิจมันยังมี cash flow positive นะครับทีมันคือคุณต้องมี cash flow positive แล้วคุณสามารถที่จะชำระเงินคืนให้เขาได้บ้างเนี่ยเขาก็อยากให้คุณเดินต่อไปไม่อยากให้คุณหายไปหรอกใช่ไหมแต่ถ้าแผนของคุณคือไม่มีแล้วก็หรือเดินต่อไปแล้วธุรกิจมันไม่มี cash flow positive เนี่ยจริงๆมันการเดินต่อไปมันก็คือไม่มีประโยชน์ถูกไหมฮะเพราะว่ามันเงินมันบีบออกไปหมดแล้วคุณต้องคืนหนี้เขาไม่ได้ด้วยฉะนั้นแผนของคุณเป็นยังไงนะครับแล้วคุณจะ disrupt ตัวเองยังไงคุณถามคำถามตัวเองเปล่าแล้วก็ create scenario ที่คุณไปบอกว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าหลังโควิดแล้วเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีไวรัสตัวใหม่ก็ได้แต่ถ้ามันมีอีกเนี่ยเรามีวิธีการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ละที่มันโอเคอย่างไรนะครับก็ต้องไปตอบเขาหรือไม่คือถ้ามองไกลไปกว่านั้นบางคนเห็นว่าธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่รอดแน่อาจจะเปลี่ยนธุรกิจไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้มีคำแนะนำยังไงในการที่จะเปลี่ยนไปต่อไม่ไหวก็เลิกเถอะอะไรอย่างงี้ไหมฮะหรือไงคืออย่างนี้ฮะคือถ้าเราเป็นธุรกิจใหญ่นะฮะสมมติเป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจเนี่ยคุณอย่างที่ผมเรียนคือคุณมีมาร์เก็ตนะฮะแคปิตอลมาร์เก็ตคุณมีซอสอื่นๆที่คุณจะเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจได้คุณอาจจะมีเงินอยู่ในบาลานซ์ชีที่อยู่เยอะนะที่คุณจะเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจได้แต่ SME เนี่ยจริงๆประเด็นคือไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถปรับตัวได้โดยหลักการนะฮะคุณก็ต้องดูว่าสายป่านคุณยาวแค่ไหนแล้วคุณจะเงินมาได้อย่างไรแต่อย่างที่ผมเรียนคือในระหว่างนั้นเนี่ยคุณก็ต้องคิดแพลนของคุณขึ้นมาได้คือแพลนเนี่ยจะเป็นหลักการของคุณที่คุณคิดเลยแล้วคุณต้องตอบเอาให้ได้ว่าเป็นยังไงคือถ้าคุณไม่มีแพลนแล้วคุณไม่ทำอะไรใช่ไหมเหมือนคุณทำอาหารขายแล้วร้านอาหารคุณเปิดไม่ได้เนี่ยคุณก็จะเพิ่งแอสซูมว่าเดี๋ยวร้านจะเปิดร้านอาหารในเดือนหน้าแล้วคุณก็คงโอเคอะไรเงี้ยคือคุณก็ต้องมองว่าถ้าเกิดว่ามันมีการปิดอีกแล้วคุณจะทำอะไรนะคุณจะทำอะไรกับมันคุณอาจจะขายคือถ้าบอกว่าขายอาหารแล้วคุณไปขายขนมอย่างอื่นหรืออะไรเงี้ยเองมันก็ยังมีความใกล้เคียงใช่ไหมฮะครับแต่ถ้าคุณบอกคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณเปลี่ยนไปทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นคนละเรื่องกับคุณเลยเนี่ยบางทีมันก็เงินลงทุนเริ่มต้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ง่ายในมุมมองของนักบริหารจัดการต้องทำอะไรที่ใกล้เคียงครับในมุมมองของนักบริหารจัดการทางการเงินและบัญชี
เราได้บทเรียนอะไรจากโควิด-19ครั้งนี้แล้วมันจะสอนอะไรเราในอนาคตบ้างไหมฮะก็ผมคิดว่าบทเรียนก็คือว่าเราผมคิดว่าเราคงต้องยอมรับแล้วนะครับว่าอนาคตของชีวิตของทั้งในระดับของคนเราเนี่ยในระดับของคนเราเองแล้วก็ธุรกิจเนี่ยคงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราต้องยอมรับตรงนั้นใช่แต่จริงๆถ้าดูให้ดีนะจะเห็นได้ว่าตัวการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆในอดีตเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาตลอดอยู่แล้วนะคือไม่ใช่ว่าเราบอกว่าอนาคตไม่เหมือนเดิมจริงๆปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแปลงมาจากในอดีตเหมือนกันนะครับในอดีตเนี่ยเราผมยังจำได้เมื่อ40กว่าปีก่อนเรายังใช้โทรศัพท์แลนด์ไลน์อยู่นะฮะเรายังแฟกซ์อยู่นะฮะเราเวลาสมัยก่อนพอมี iPhone เนี่ยผมยังไม่พยายามที่จะไม่ใช้พยายามไม่ใช้โนเกียอยู่ใช้เป็นปีเลยฮะแบบคือเราพยายามที่จะลองดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไม่ไปเปลี่ยนไปใช้พวกสมาร์ทโฟนเนี่ยเราธุรกิจเรายังรอดได้ไหมนะฮะก็ใช้อยู่นั่นแหละใช้อยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วก็พบว่าเฮ้ยเราคงต้องใช้ iPhone แล้วล่ะเพราะเราต้องยอมรับว่าอ่านสมาร์ทโฟนนะจะมีคนส่งอีเมลให้เราหรืออีเวนส่งไลน์ให้เราเนี่ยในตอนดึกๆแล้วเราก็ต้องตอบนะฮะตอบภายใน 2-3 ชั่วโมงไม่งั้นเนี่ยงานจะเดินต่อไปแล้วโดยไม่รอเราอะไรเงี้ยครับคือตัวผมเองก็ไม่อยากเปลี่ยนเหมือนกันเราก็อยากจะอยู่ชีวิตให้มันช้าๆเหมือนสมัยก่อนนะแต่พอมันมีเทคโนโลยีมีอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็ลองดูซิเราจะต้านมันได้ไหมจริงๆคือมันการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นมาตลอดแล้วเราเองเนี่ยเราก็คงต้องดูว่าเราจะปรับตัวหรือเปล่าฮะเพราะถ้าเราไม่ปรับตัวคนอื่นเขาก็เราก็อาจจะอยู่ไม่ได้มันเราต้องเรียนรู้ว่าอนาคตเนี่ยมันคงไม่เหมือนเดิมไปอย่างมากนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยเราก็คงต้องดูว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรการใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันจะนำปรับมาใช้ให้เป็นผลประโยชน์ของเราได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของโควิดตรงนี้บางคนหรือบางออฟฟิศเนี่ยเขาก็ปรับตัวให้มีประโยชน์ได้เช่นให้พนักงานเริ่มที่จะทำงานที่บ้านได้ถูกไหมตัวออฟฟิศเองพวกพื้นที่ในออฟฟิศจริงๆก็ไม่ต้องเช่าแล้วก็ได้ยกเลิกไปเลยเช่าออฟฟิศให้เล็กๆเป็นแค่ห้องประชุมเฉยๆให้สวยๆหน่อยนะฮะแต่พนักงานเนี่ยทำงานที่บ้านได้พนักงานสมัยก่อนเราไม่มีบางทีเราไม่บางทีเราจ้างคนไม่ยอมไม่อยากให้เขาอยู่บ้านใช่ไหมทีนี้เรามองหาคนที่เขาแบบว่าเขาอยากเขาอยู่บ้านแล้วเขาเลี้ยงลูกอยู่เนี่ยอย่างบริษัทผมก็จะมีพนักงานบัญชีต่างๆเนี่ยเราก็เฮ้ยวันหลังเราจ้างคนที่เขาบางทีมีครอบครัวมีลูกเนี่ยแล้วเขาต้องการเลี้ยงลูกแล้วทำงานให้เราแล้วก็เริ่มมองอย่างนั้นแหละใช่ไหมครับก็พวกนั้นเรายอมรับได้แล้วว่าพนักงานเนี่ยอยู่ที่บ้านได้แล้วก็ผู้หญิงที่เขาดูแลลูกเขาก็จะทำงานให้เราได้เหมือนกันพื้นที่เช่าเรารับพนักงานลดลงนะลดทุนได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพนักงานบางคนเขาอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่อะไรเขาจบมหาลัยอยู่ทางภาคเหนือแต่เขาทำงานได้เราก็จ้างเขาได้เหมือนกันเพราะเขาไม่ต้องมานั่งอยู่ที่กรุงเทพรถติดเลงแต่ใช่ไหมครับเวลาที่เรามีงานคือบางเรื่องนี่ผมพบว่าจริงๆแล้วการทำงานในระดับที่ว่าเราให้คนเขาไปรับผิดชอบงานแล้วเราไม่ต้องเจอเขาบ่อยปีนึงอาจจะเจอเขาไม่กี่ครั้งแล้วก็เราให้งานไปแล้วให้เขารับผิดชอบเนี่ยแล้วดูว่าเขารับผิดชอบงานไหมมันก็เป็นโมเดลการทำงานใหม่ที่คนเราต้องเน้นเรื่องการรับผิดชอบแทนในตัวงานแทนที่ต้องมาทำงานตอนเช้ามาทำงาน9โมงเช้าแล้วก็คุณมาเลท5นาทีโดนเจ้านายเป็นเดือนแล้วอย่างนี้วิธีการเพราะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่อง mindset นะฮะคือ mindset เราต้องบังคับให้เปลี่ยนกันหมดแล้วใช่ครับคือเนี่ยคุณยายจงพอดีดิฉันเห็นมันมีผลการศึกษาจาก McKinsey Global นะหรือว่า MGI ก็บอกว่าศักยภาพในการ work from home ของแรงงานในแต่ละประเทศเนี่ยมันจะสะท้อนถึงความสามารถด้านอื่นของประเทศไปด้วยคุณมลพงศ์คือมันสะท้อนไปหลายหลายอย่างเลยในฐานะที่ Baker Tilly เป็นบริษัทข้ามชาติแล้วก็เปิดมาในไทยมานานเนี่ยในมุมมองของบริษัทข้ามชาติในเชิงบัญชีการเงินแบบนี้เนี่ยเขายังมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจน่าลงทุนและจะขยายตัวได้อีกเยอะไหมครับคุณยันยงฮะเรียนถามภาพกว้างนิดนึงจริงๆผมเห็นบริษัทต่างชาติที่เข้ามาทำลงทุนแล้วก็ทำที่เมืองไทยเนี่ยจริงๆเขาอยากอยู่ที่เมืองไทยนะครับเขาอยากตั้งบริษัทแรงต่างที่เมืองไทยนะครับมีแต่ว่าเพราะเมืองไทยเนี่ยจริงๆนี่คือมันมีไม่จริงเลยยังไงไม่จริงนี่ความเป็นจริงคือเขาเวลาเข้ามาจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องดูเรื่องของคอสติ้งเรื่องดูเรื่องของต้นทุนในการดำเนินงานด้วยนะครับแต่ที่จริงเนี่ยก็คือว่าเรื่องของenvironment เรื่องของสภาวะการทำงานนะฮะแล้วก็เรื่องของคนไทยเรามิตรภาพที่คนไทยมีกับเขาอะไรเงี้ยหลายๆคนฝรั่งที่ผมรู้จักเนี่ยก็อยากทำงานที่เมืองไทยบางคนนี่ถึงขั้นต้องการตั้ง headquarter ที่เมืองไทยเลยด้วยซ้ำไปนะแต่ส่วนใหญ่พวกนี้เขาก็จะมีภรรยาเป็นคนไทยเกือบหมดนะครับ ก็ค ือ
คือพอมาอยู่ที่เมืองไทยเขาก็อยากอยู่เมืองไทยกันแล้วก็ทํางานกันนะเพียงแต่ว่าประเด็นคือเรื่องของต้นทุนในการดําเนินงานเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆของเราเนี่ยถ้าเรามีความเพียงพอและคอมเพทิทีฟเนี่ยเขาก็อยากจะมาตั้งที่เมืองไทยอยู่นะครับนะค่ะผมเห็นเอาฝากส่งท้ายสักนิดหนึ่งนะวค่ราับผู้นำองค์กรธุรกิจเนี่ยในยุคโควิดเนี่ยคุณยันยงอยากจะฝากอะไรว่าสิ่งที่ผู้นำควรจะมีในการที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจไปรอดนี่คืออะไรปรคับะ mindset ไหมหรือยังไงไหมฮะใช่ครับคือผมไม่ค่อยวอรี่กับตัวลูกค้าส่วนใหญ่ของผมว่าลูกค้าพวกนั้นเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ครซัึ่บงโดยส่วนตัวแล้วไม่ห่วงมากเพราะเขามีทางออกหลายทางครับครับแล้วก็ผู้บริหารเหล่านั้นก็เป็นหลายๆคนก็คือเป็นผู้ที่มีความสามารถแล้วก็เขาก็เวลาเขามีปัญหาเขาก็จ้างที่ปรึกษาเข้ามาช่วยได้เพราะฉะนั้นธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยผมคิดว่าผมไม่กังวลครับนะครับแต่ธุรกิจขนาดเล็กพวกธุรกิจขนาด SME ขนาดเล็กเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะฮะเพราะว่าเขาต้องอยู่รอดแล้วก็ตัว disruption เนี่ยที่มีเนี่ยมันจะฮิตไปที่เขาโดยตรงนะฮะคือถ้าเขาไม่ปรับอย่างที่คุณวรพงษ์พูดเมื่อกี้เรื่องผมคิดว่าเรื่อง mindset เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ mindset เนี่ยถ้าคุณเซตมันให้ correct เซตมันให้ชัดเนี่ยว่าเฮ้ยคุณต้องรู้แล้วนะว่าโลกเราไม่เหมือนเดิมละคุณจะทำธุรกิจในรูปแบบเดิมเฉยเนี่ยคุณต้องรู้แล้วว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรต่างอาจจะมีนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแบบแล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าต้องรอเป็น8-9 ปีแล้วเป็นไครซิสฮิตขึ้นมาอีกทีพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นคุณมี mindset ที่คุณจะต้องทําธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคุณรู้ว่าธุรกิจคุณเนี่ยถูก disrupt ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวิธีการทําธุรกิจคุณคือคุณก็ต้องมีการปรับตัวตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าถูก force ให้ปรับตัวนะครับแล้วก็มีการมองหา new normal ปรับตัวเอง create model ใหม่ๆให้เกิดขึ้นคือที่พูดนี่หมายถึงว่าสมมติคุณทำขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วคุณใช้เตาถ่านหรือว่ามีวิธีการที่มันเป็น traditional ในการผลิตก๋วยเตี๋ยวหรือว่าข้าวหน้าแกงแล้วคุณต้องเปลี่ยนนะฮะไอ้พวกนั้นก็เป็นจุดเด่นของคุณว่าต้องยืนมันไว้แล้วก็ปรับปรุงด้านอื่นอะไรต่างๆนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าคุณจะปรับปรุงให้คุณต้องหาจุดที่คุณมีความแข็งแรงคุณต้องหาจุดที่คุณมีความแตกต่างนะฮะซึ่งแล้วคุณต้องคอนติเนียที่จะทำเพราะสิ่งที่คุณแตกต่างวันนี้อีกประมาณ6 เดือนมันก็อาจจะไม่แตกต่างแล้วก็ได้อาจจะมีคนก๊อปปี้คุณแล้วก็ได้นะนี่ mindset คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะในการทำให้องค์กรเนี่ยดำเนินไปให้ต่อเนื่องแล้วก็อีกเรื่องนึงก็ที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเรื่องของการที่คุณต้องมองยาวๆว่าตัวธุรกิจคุณเนี่ยต้องอยู่ได้ไปในระยะยาวนะครับคุณอย่าเพิ่งมองช่วงสั้นมากเกินไปเพราะว่าการที่คุณจะเทคความเสี่ยงอะไรต่างเนี่ยในอดีตเนี่ยคุณอาจจะแบบอย่างที่ผมเรียนนะคือคุณกู้หนี้มาเยอะแล้วคุณมีเงินน้อยแล้วคุณกู้เยอะได้แล้วก็ทำธุรกิจขนาดใหญ่เกินตัวไปอะไรเงี้ยคือถ้าคุณอยากทำอย่างนั้นจริงๆคุณก็อย่าไปกู้คุณก็ระดมเงินทุนของคุณหาเพื่อนหาฝูงคือเมื่อคุณจะทำสตาร์ทอัพทำอะไรเนี่ยคุณก็ถ้าธุรกิจมีความเสี่ยงที่สูงและอะไรต่างถ้าคุณมองความเสี่ยงออกเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะกู้เยอะจะดมเงินจนเพื่อนหนีหมดแล้วฮะคุณยันยงฮะทำนองนั้นเพื่อนหายหมดแล้วตอนนี้ไม่มีใครครับก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีนะฮะคุณยันยงครับก็โอกาสที่เราจะได้พูดคุยกับผู้บริหารบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่แบบนี้ต้องถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่คุณยงให้เวลากับ CEO Vision นะฮะเพราะว่าถ้าจะพูดว่า SME จะไปขอคำปรึกษาแล้วคุณยงนี่คงยากเต็มทีนะเพราะภารกิจค่อนข้างเยอะแต่ว่าวันนี้มาพูดคุยกันชัดเจนตรงประเด็นแล้วก็สดๆเลยเวลาจำกัดแล้วฮะคุณสลินนาครับผมต้องลาคุณยงเพียงแค่นี้ก่อนนะคุณสลินนาฮะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณยันยงค่ะโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีขอบคุณมากครับคุณวรพงษ์ครับคุณเอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยันยง